แล้วลองมาดูกันว่าเราจะที่ที่เขาจะไปหรือเปล่าอย่างเขาเลี้ยวนี่ไงเขาเลี้ยวนี้ขอให้เชื่อใจกันว่างั้นเถอะเชื่อใจกันก็พอตามผมมาไม่เคยหลงอยู่แล้วอันนี้เชื่อใจอ่าครับครั้งเดียวที่จะเริ่มเชื่อใจก็ตอนนี้แหละสวัสดีครับ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของกวางโจแล้วนะครับแล้วเราจะได้เป็นเศรษฐีหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันครับสำหรับวันนี้จะเริ่มจากตึกไผ่หมากันก่อนนะครับเรียกว่าอะไรไผ่หมากครับไผ่หมากอ๋อเป็นม้าเหรอม้าไผ่หมาแปลว่าม้าม้าไม่รู้ด้วยเวลากูไปสั่งของที่วินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านกูได้สั่งเฮียๆไผ่หมา2ตัวอะไรไผ่หมาไผ่หมาก่อนไผ่หมาเหมือนม้าขาวปะวะม้าขาวบ้านเราไม่มีบ้านเรามีแต่ม้าสีส้มย่านนี้เป็นย่านนี้เป็นพวกของแอคเซสซอรี่ในการขายของในการเปิดร้านสักอย่างใช่ไหมฮะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองหรือมีอาชีพอย่างเงี้ยก็มีแบบรับเสื้อเชิ้ตไปขายได้เสื้อเชิ้ตมาพวกตลาดนัดน่ะอันเนี้ยเผื่อเครื่องประดับป่ะแต่จริงๆนี่มันกรอบธุรกิจได้เลยนะถ้าเป็นคนใช่อยากจะเป็นพ่อค้านอนไม่นอนที่ขายในออนไลน์อ่ะมึงดูชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่ง15 หยวน15 หยวนเป็นกี่บาทพี่บิ๊ก75 บาท15 บาทใช่ป่ะ15 หยวนมั้ยใช่75 บาทเท่านั้นตัวละ75 บาทพี่ซื้อเผื่อไว้ที่ห้องก่อนป่ะล่ะให้ใครใส่พี่ใส่เหรอไอแวนไอแวนโหไอแวนขอปะถุงเข้ามาแวนหิวดูปะถุงบอกเลยลองซีดก็ไปมาเป็นศูนย์รวมขายส่งขายปีกหมดเลยฮะด้านในก็มีอาการคึกคืนเงี้ยฮะแบรนด์บางแบรนด์ที่อยู่ในตลาดแฟชั่นในโลกนี้ก็เกิดจากแถวนี้โมเดลด้วยโมเดลคนนี้ครับดีไหมวะดีนะดีชั้นของขายเป็นข้อมูลกันชั้นนี้คือชั้นที่5ชั้นที่5ก็เป็นพวกของคุณเมี่ยงคุณหญิงคุณนายที่ยอมมาเดินชั้นที่6คุณกี้เป็นเสื้อผ้าเขาเรียกว่าเป็นสิ่งปกติของผู้ชายเลยนะครับก็เลยเป็นเสื้อผ้าง่ายนี่ฮะก็จะเป็นพวกถ้าชั้น2เราเตะฟุตบอลชั้นนี้ก็ตีกอล์ฟอะครับง่ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์เราอยู่ข้างบนก็ได้ข้างบนเราอาจจะมีเสื้อผ้าที่แบบเหมาะกับชาวไว้หรือเปล่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยจ้ะยอดมากใช่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น8แล้วนะครับซึ่งชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ค่อนข้างไม่ใช่เหี้ยอะไรเลยครับตึกไปมาเนี่ยเป็นตลาดเสื้อผ้าราคาส่งซึ่งมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายชุดลำลองชุดลาตีมีให้เลือกหลากหลายเลยล่ะครับและเสื้อผ้าตามแพทตินัมประตูน้ำเนี่ยส่วนมากก็มาจากที่นี่แหละครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเขาให้พนักงานสาวสวยใส่เสื้อผ้าคอลเลคชันของเขายืนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เห็นกันจะๆไปเลยว่าใส่แล้วจะออกมาเป็นแบบไหนแถมเปลี่ยนชุดกันตรงนั้นเลยล่ะครับเป็นไอเดียที่ดีสุดๆเลยล่ะครับผู้ชมครับตอนเขาเริ่มตึกร้างแห่งหนึ่งนะนักกรุงกวางโจนะครับผู้คนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่คิดว่าเขากำลังจะเตรียมเก็บของออกจากที่นี่นะใช่ครับหลายร้านค้าเริ่มเก็บข้าวของออกที่นี่นะหากใครที่ทำธุรกิจยังไม่ควรมาที่ตึกนี้นะครับเป็นไม่ที่ตึกว่าอะไรครับกวางโจเวิร์คเทรดสโตร์สักอย่างครับผมบอกได้เลยครับคำเดียวเหงาอ่ะมีขนาดในเพื่อนยังเหงาเลยครับดูนะซึ้งซึมมากๆเซนเซอร์ถ้าเทียบเฉพาะแค่ร้านที่มีคนเหลือแค่ชั้นเดียวก็เพียงพอแล้วมันล้างอะไรขนาดนี้วะตอนนี้กำลังหาทางมาที่ต่อไปนะครับซึ่งต้องอาศัยล่ามที่จีนเป็นคนบอกว่าควรจะไปที่ไหนบ้างหลังของอะไรนะว่านผูลู่ยังไม่ได้ของลู่อ่ะคือถนนว่านผูถนนว่านผูอ่ะใช่ว่านผูน่าเศร้าเหลือเกินในสัตว์คิดไม่ออกว่าจะไปไหนใช่ไหมตามผมมาไม่เคยหลงเลยสำหรับใครที่อยากเป็นเศรษฐีเราแนะนำว่าอย่ามาตึกนี้นะฮะเพราะไม่มีอะไรเลยครับหลังจากที่พวกเราผิดหวังกับตึกกวางโจว World Trade Coating City Store แล้วนะฮะเราก็คงต้องไปคาดหวังกับตึกต่อไปแล้วล่ะครับอุ้ยเหมยซึ่งเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรแบบเสื้อผ้าเกาหลีแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเกาหลีแนวไหนเอาไงครับเข้าไหมครับไปดูก่อนก็ได้ผมว่าใช่มาแล้วไม่เสียหายร้านของเราดีกว่าตึกหุ่ยเหมยหรือที่คนไทยเรียกกันว่าตึกเกาหลีสินค้าที่นี่ขายทั้งราคาปลีกและราคาส่งครับมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นชุดสูทชุดลาตีโดยจะได้เป็นทางสไตล์เกาหลีครับเดินกันพันล้านจริงๆครับตอนนี้ไม่มีสักร้านเข้าตาเลยที่อ่ะเกาโซนนี้เหรอเกาโซนนี้ครับอะไรนะเกาโซนนี้เหรอคนนี้ตรงนี้ก็อะไรเนี่ยย่านอะไรบอกกันย่านหลังตึกหุ่ยเหมยหลังตึกเกาหลีนั่นแหละจะมีความคล้ายกับซอยนานาบุพูดเองก็ได้ทั้งนั้นไหนที่อ่ะไปดูขายส่งมีผลิตได้ปะโหคึกคักมากครับโซนนี้จริง
นี่ด้านหลังตึกหวยเหมยก็จะชื่อตึกว่าอะไรสักอย่างแล้วเป็นแฟชั่นเอ็กพอร์ตแต่ต้องมาดูตึกนี้เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งหญิงชายสนีกเกอร์บูติกแคชเชียร์มีหมดเลยนะครับอันนี้คือทางไปที่เขาเรียกว่าหูยุนพีจี้หูยุนพีจี้พูดไม่รู้ชื่อแม่งถูกแม่งผิดชื่อแม่งยาวชิบหายตึกปู่หยุนเทียนตี้เนี่ยเป็นตึกรองเท้าขนาดใหญ่ครับเป็นศูนย์การค้าส่งประเภทรองเท้าที่เน้นเกรด A เกรดมิลเลอร์คุณภาพสูงส่งออกต่างประเทศตึกนี้มีทั้งหมด12ชั้นนะครับและมีร้านค้ามากมายกว่า 1,500 ร้านค้าเลยล่ะฮะเอาละครับตอนนี้ประสบปัญหาการนะครับหลงฮะหลงแล้วก็เวลาของร้านต่างๆกำลังปิดลงด้วยนะครับตามผมมาไม่เคยหลงเลยแล้วไม่เคยหลงเลยแล้วไปด้วยด้วยเนี่ยไม่ย้อนเราไปอีกทางอ่ะโหจริงไหมเนี่ยจริงกี่โลอ่ะปิดชอบเดิน2 โลครึ่งนี่ระยะทางเหรอหูเหงาเลยไม่เป็นไปอยู่เลยเธอสำหรับวันนี้เรายังไม่เจออะไรที่ถูกใจเลยสักอย่างตึกที่เราไปมาวันนี้น่าจะเหมาะกับตึกที่พ่อค้าแม่ค้ารับของจากที่นี่ไปขายในไทยมากกว่าครับแต่สำหรับเราที่ทำแบรนด์ของตัวเองตึกที่มาในวันนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่ครับวันที่3เรากลับมาที่ถนนแถวเชียงรั่นอีกรอบครับเพราะที่นี่ดูจะมีร้านค้าที่เข้าตาเราที่สุดแล้วล่ะครับตอนนี้เรามาตรงโซนตึก13แล้วใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ย New China Mansion ตึก13ห้างคือข้างหลังนี่ครับตึกสูงข้างหลังนี่คือตึก13ห้างแต่ตรงนี้เราอยู่อะไรชื่อสร้างหางชื่อสร้างหางตรงนี้ใช่ไหมไปไหนจีนอะไม่รู้อ่ะน้ำดีไกด์ผีอ่ะเอาได้ครับเดี๋ยวเราไปโซนเดิมไปโซนเสื้อผ้าที่ดูมีสองมีอันหนึ่งคือไอ้ตึกสตาร์ที่วันนั้นที่ขึ้นไปแล้วต้องเวิร์กอยู่กับมันมีเดินเลยไปหน่อยชื่อร้านโคฟแอนด์บีชเดี๋ยวเราเดินไปเส้นนั้นแล้วก็ผ่านแล้วก็ดูเส้นนี้ถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนเชียงหลานถนนอะไรนะเชียงหลานเชียงหลานนะเส้นนี้นะตลอดทางได้ยินเสียงรถลากตลอดเวลานะครับแคร์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 อะไรเงี้ยถ้าเราจะสั่งตัดเสื้อจากที่นี่นะฮะส่วนมากแล้วผ้าม้วนหนึ่งเนี่ยจะตัดได้ประมาณ80ตัวราคาเสื้อรวมสกรีนก็จะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ 30-40 หยวนหรือประมาณ 150-200 บาทนี่เองนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ร้านฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เวิร์กแต่ว่ามันเวิร์กอีกมุมหนึ่งพวกสายแบนๆนะพวกสายแบบมินิมอลอ่ะจะมาโทนท่าอย่างนี้ใช่ใช่ส่วนเนี้ยสปอร์ตเลยพี่ท่าง่ายได้อันนี้เป็นสปีดเตอร์ถ้าทรงนี้ปีกยาวก็เป็นแคมปิ้งเลยร้อยคนไม่ขายมีแค่20ตัวเอาไหมแล้วอีกร้านหนึ่งร้อยตัวไม่ขายขาย3ตัวร้อยตัวค้าสีไม่ได้ร้อยตัวค้าสีไม่ได้3ตัวค้าสีได้ค้าสีได้ราคาเท่ากันกับร้อยตัวราคาเท่ากันด้วยนี่คือตึกที่พี่จะพาทุกคนมาดูของนะฮะความเฮี้ยคือปิดแล้วมาไม่ทันมา2 วันแล้วไม่เคยเข้าเลยกล้าเป็นว่าปิดจ็อบของวันนี้อีก1 วันแต่เพียงเท่านี้ปึ๊บเข้าสู่วันที่เท่าไหร่4วันที่4วันที่4วันนี้จะเป็นวันที่ตัดสินใจซื้อแล้วกันละใช่ครับก็ถึงกี่โมงอะครับมีไกด์ของเราครับแล้ววันนี้มีแนะนำอะไรน่ากินบ้างครับวันนี้ถ้าจะออกถ้าไปถึงแล้วกินได้เลยแถวนั้นมีอะไรอร่อยไหมครับก็ไม่มีอะไรอร่อยไม่มีอะไรอร่อยมีแต่แก้วซ่าแก้วทอดพี่ไอโรตีแผ่นโรตีที่เขาใส่ไข่เขาเรียกว่าอะไรอะโซจัวปิ่งค่ะอะไรนะครับโซจัวปิ่งโซก็คือมือค่ะจัวก็คือจับปิ่งก็คือขนมค่ะไปกินข้าวกันดีกว่าปะสำหรับวันนี้จะเป็นวันที่เราตามล่ากันอย่างจริงจังแล้วล่ะครับ
จะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันวันนี้ครับนี่แหละโจทย์พี่อ่ะตอนถามว่าไงตอนแรกถามราคาก่อนว่าพี่ราคาเท่าไหร่เขาก็เนี่ยเอาโลโก้เนี่ยออกได้ไหมพี่แบรนด์กูถ้ามึงไม่อยากได้แบรนด์กูไปที่อื่นสมควรโดนก็เลยคิดว่าซื้อตัวเดียว85ขายส่งก็เอาดีครับเพราะทรงมันสวยโดนแทงแน่บอกเลยเข้าไปอ่ะไอ้กี้โอ้เราจำหน้าได้ทั้งคู่เลยอ่ะเรียบร้อยโดน1คนโดนแล้วครับข้าวของวางบนถนนไม่มีใครคุยด้วยเลยว่ะแบบวิ่งมาไปหมดเลยนี่ขอโทษค่ะหนูขอวางแป๊บนึงเดี๋ยวรถก็มาเอาแล้วโดนอีกเจ้าแล้วครับโดนอีกแล้วครับปะตำรวจปะลุงคนนี้อยู่เดินผ่านกูแล้วก็ตดใส่ดังสนั่นเลยเมื่อกี้ป๊อดสรุปแล้วคือจบทุกอย่างสั่งผลิตที่นี่หมดใช่ต้องครับมันสะดวกกว่าคุณภาพดีกว่าบ้านเราด้วยเอาจริงๆงานอย่างดีค่าอย่างดีสกรีนอย่างดีปักอย่างดีราคาไม่ถูกบ้านเราอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำต้นทุนแต่ว่ามันก็อาจจะมาพร้อมกับคุณภาพด้วยแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรถูกใจเลยล่ะครับจบวันด้วยการไปหาเบียร์กินย้อมใจกันดีกว่าครับวันนี้เฮ้ยถึงแล้วนะร้านไหนแนะนำนี่ฮะน้องมิกนะฮะคนที่พาเรามาสำเร็จความใคร่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่แล้วร้านอะไรซันว่ะมันบอกซันร้านอะไรนะซันแต่ว่าแถวนั้นอ่ะมันจะมีร้านเนื้อกับเบียร์อยู่อ่ะมันจะเป็นร้านแดงๆอ่ะที่มีไม้อยู่ข้างในผมจำชื่อไม่ได้เดินกลับไปครึ่งทางแล้วมึงคุยกับกูมองทางด้วยสั่งรถชนที่อ่ะพ่อจ่าเลยมึงจอดรถเลยอ่ะมึงจอดรถคุยเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนไปจะเป็นที่ไหนร้านซันเจอซันที่ร้านสันเนี่ยร้านธนาธร What ธนาธรมึงอ่านดิร้านสันตรงไหนนี่มันธนาธรมึงอย่ามาอ้ำมั่วซั่วกูดิใจเย็นอย่าตายครับเฮ้ยมึงจะตายก็จบแล้วครับทริปกวางโจใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นสี่สำหรับใครที่อยากจะลองทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเราแนะนำว่าควรหาข้อมูลให้ดีก่อนมาที่นี่นะครับจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางแบบพวกเราเกินมันปูนะฮะมันปูใช่มันปูแล้วกูเป็นใครอะไรวะมันปูย่างให้มันเดือดคลุกกับข้าวตีเข้ากันเวลาในการนั่งรอร้านนี้ตั้งแต่ประมาณ6:30แม่งทุ่มตั้งแต่ครึ่งแล้วมีแค่นี้เท่านั้นที่จะเข้าใจพี่จริงๆแล้วอ่ะนี่มีเบียร์เป็นเพื่อนจริงๆแล้วอ่ะมันมีให้เลือกเลยสำหรับคลิปนี้เราคงต้องลาไปก่อนส่วนวันที่1กันยายนนี้นะครับจะมีงานเปิดแบรนด์ VIKKที่งานกุแตกจัดขึ้นที่ร้านแวบ BTS สนามเป้าทางออกที่3นะครับหากใครสนใจก็มาเจอพวกเราได้นะครับรับประกันว่ามีเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบทำให้พวกคุณต้องกระเป๋าแหกอย่างแน่นอนครับกินไปเยอะนิดนึงครับผมคุ้มๆเดินต่อไม่ไหวขอพักกันมา10 นาทีติดมาเดี๋ยวค่อยเดินWe'll be right back.
เราจะปิดรายการตรงนี้นะฮะเจอกันครับกับ GoGoGo ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดเกาไข่ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายบายครับไม่ไฮกี้โอ้โหเหี้ยติแลกสฮะที่ไหนแกหือมั้ยร้องให้ทำไมเข้าเลยป่ะอะไรหายอีกอ่ะทีเนี้ยเช็คดีๆแต่ละคนอ่ะเป๋าตังค์พี่อยู่ข้างล่างยืมแม่หลายล้านวอนเลยพอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจอยู่กับฉัน